กลับมาสู่ช่วงที่สองของพินิจเศรษฐกิจการเมืองนะคะช่วงนี้เราคุยกันกับนักวิจัยของ TDRI ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับหลายคนที่อยู่ในหลายจังหวัดแล้วก็ต้องเจอกับปัญหาฝุ่น PM 2.5โดยเฉพาะในกรุงเทพแล้วก็พื้นที่ทางภาคเหนือด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็ทางวงการแพทย์เนี่ยทางคุณหมอก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าในช่วงเวลาที่เกิดสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5ก็มีผลกระทบกับสุขภาพของประชาชนแล้วด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ย้อนไปดูค่ะทบทวนบทบาทของรัฐแล้วก็สิ่งที่ขาดหายไปจากการจัดการปัญหาฝุ่นนะคะคุยกันกับคุณกำพลปั้นตะกั่วนักวิจัยด้านการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและนโยบายเกษตรสมัยใหม่จาก TDRI ค่ะคุณกำพลคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณวรรณไหมค่ะคุณกำพลคะพูดถึงปัญหาฝุ่นในตอนนี้เนี่ยถ้าประเมินถึงสถานการณ์เรียกว่าในเวลานี้ค่ะปีนี้เนี่ยคนไทยเจอฝุ่น PM 2.5ก็เจอหลายวันด้วยแล้วก็สถานการณ์เนี่ยรุนแรงด้วยปัญหาฝุ่นที่เจอในเวลานี้เนี่ยถ้าประเมินถึงความวิกฤตเนี่ยเทียบกับที่ผ่านๆมาเนี่ยถือว่าในเวลานี้เนี่ยปัญหาเป็นยังไงบ้างคะครับในปีนี้เราต้องยอมรับว่าเราปัญหาเรื่องนี้เนี่ยรุนแรงมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีในอดีตค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมันมีปัจจัยมาทั้งจากสภาพแวดล้อมแล้วก็มีปัจจัยมาทั้งด้านสภาพเศรษฐกิจค่ะทั้งสองด้านรวมผสมกันทําให้สถานการณ์มันหนักหน่วงมากขึ้นอืมค่ะทีนี้เนี่ยพอสถานการณ์เป็นแบบนี้แล้วเนี่ยก็มีผลกระทบเกิดขึ้นในหลายด้านเลยนะคะอยากให้ไล่เรียงให้ฟังหน่อยว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจากปัญหาฝุ่นนี่มีอะไรบ้างคะครับปัญหาหลักๆของฝุ่นเนี่ยก็คือกระทบต่อสุขภาพนะครับค่ะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ฝุ่นสูงถึงระดับวิกฤตนะครับไม่ใช่แค่ปัญหาเริ่มมีผลกระทบกับสุขภาพนะมันจะพอถึงระดับวิกฤตเนี่ยมันจะมีผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจอย่างอื่นๆด้วยนะครับเช่นกระทบกับการท่องเที่ยวของเรานะครับเมื่อไหร่ที่มันมีสภาพอากาศย่ำแย่เนี่ยคนที่ตั้งใจจะมาท่องเที่ยวพักผ่อนปะอากาศในเมืองไทยก็จะลดลงนักท่องเที่ยวไทยเองที่ต้องการเปลี่ยนสถานที่หรือไปพักผ่อนหรือไปท่องเที่ยวก็จะมีการเดินทางที่ลดลงนะครับแล้วก็การท่องเที่ยวเนี่ยมันเป็นภาคเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยที่ครองสัดส่วนของ GDP สูงถึงเกือบ60%นะครับมันเป็นกลไกหลักที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยถ้าการท่องเที่ยวมีปัญหาเนี่ยมันก็กระทบกับเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยค่ะครับแล้วปัญหาสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่แค่กระทบกับส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีสวัสดิการด้านรักษาสุขภาพที่ค่อนข้างดีระดับโลกอืมฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่มีบุคคลป่วยมากขึ้นนะครับภาระทางการคลังที่ต้องใช้เพื่อการจัดการสวัสดิการด้านสุขภาพก็จะสูงขึ้นค่ะเมื่อคนสุขภาพของคนมันย่ำแย่ลงเนี่ยคนเนี่ยเป็นกลไกในระบบเศรษฐกิจใช่ไหมครับเมื่อคนป่วยเนี่ยศักยภาพในการหารายได้ของคนก็จะต่ำลงค่ะดังนั้นก็กระทบกับว่าในระยะยาวเนี่ยเศรษฐกิจของเราก็จะชะลอตัวลงด้วยอืมค่ะดังนั้นปัญหาฝุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาเล็กๆเลยนะครับคถ้่าะเกิดเราไม่แก้เนี่ยสุดท้ายแล้วเศรษฐกิจไทยจะมีปัญหาด้วยค่ะคุณกำพลเราได้เห็นภาพเลยนะคะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยที่เกิดผลกระทบแล้วก็คือเรื่องสุขภาพใกล้ตัวมากแต่ว่าไม่ได้จบแค่นั้นมีผลต่อสุขภาพระยะยาวแล้วก็จะไปกระทบถึงเรื่องของภาคเศรษฐกิจด้วยโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่ากำลังคนที่เป็นแรงงานสำคัญของประเทศเป็นเรื่องของคนไปทำงานที่มีปัญหาสุขภาพขึ้นมาอันนี้ก็กระทบไปถึงเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศด้วยอันนี้ก็เรียกว่ากระทบหลายๆด้านหลายมิติเลยนะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าจะมาคลี่ถึงต้นตอของปัญหาฝุ่นแล้วก็การแก้ไขในที่ผ่านๆมากับบทเรียนที่เราเจอเนี่ยค่ะเดี๋ยวค่อยไล่เรียงกันไปนะคะว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยเนี่ยดีขึ้นจากปัญหาฝุ่น PM 2.5สาเหตุหลักๆของปัญหาฝุ่นที่เราเจอกันมาจนปีนี้เนี่ยเรียกว่าวิกฤตขึ้นมากกว่าทุกปีด้วยเนี่ยค่ะมันเกิดจากอะไรคะครับซอสของฝุ่นในธรรมชาติเนี่ยมันโดยเฉพาะเมืองไทย
เราซอสใหญ่เนี่ยมาจากสองส่วนหลักค่ะๆส่วนหนึ่งเราเชื่อว่ามันเป็นมาจากภาคเกษตรอืมส่วนที่สองเนี่ยมาจากสัดส่วนของการคมนาคมขนส่งและก็การอุตสาหกรรมค่ะซึ่งใช้เขาเรียกว่าบริโภคน้ำมันฟอสซิลนะครับคราวนี้แต่ว่าเราพูดแบบหยาบๆเนี่ยมันคือภาพรวมทั้งประเทศค่ะการจัดการฝุ่นเนี่ยมันต้องจัดการที่ต้นตอแล้วต้นตอของแต่ละที่เนี่ยก็แตกต่างกันไปฝุ่นที่เชียงใหม่กับฝุ่นที่กรุงเทพไม่เหมือนกันอืมครับถ้าจะจัดการฝุ่นก็ต้องไปดูว่าในพื้นที่ของแต่ละที่ที่ประสบปัญหาเนี่ยองค์ประกอบของฝุ่นในท้องถิ่นเนี่ยเป็นอย่างไรอืนะครมับค่ะการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราสามารถระบุได้ค่อนข้างละเอียดว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วก็ซอสมาจากไหนอย่างในกรุงเทพเนี่ยปัญหาหลักๆของเราเนี่ยมันไม่ใช่จากภาคการเกษตรนอืะครมับของเรามันมาจากเซกเตอร์ของการคมนาคมขนส่งแล้วก็การอุตสาหกรรมดังนั้นฝุ่นในกรุงเทพเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างอันตรายกว่าอืขณะมที่ฝุ่นของเชียงใหม่เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันเกิดจากการเกษตรหรือไม่ก็เป็นเรื่องของการเกิดเพลิงไหม้ในป่าอันนั้นเนี่ยซอสของฝุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นของที่เป็นค่อนธรรมชาติหน่อยอืมครับความรุนแรงสองซอสเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วก็วิธีการจัดการก็แตกต่างกันอืมคถ้่าะพูดในภาพรวมเนี่ยปีนี้หลักๆเนี่ยมันอาจจะเกิดจากภาคเกษตรเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราสังเกตจุดความร้อนของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านในตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่เกิดไฟลุกไหม้มันเกิดขึ้นในพื้นที่เขตป่าและคก่็ะเขตเกษตรกรรมเป็นหลักอืมนะครับแล้วฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ไขก็ต้องไปแก้ปัญหาตรงนั้นคราวนี้ไอ้ไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงส่วนหนึ่งเนี่ยมันเป็นภัยธรรมชาตินะครับอันนี้เริ่มมีการศึกษากันในระยะหลังว่าถ้าเรามีภาวะลานินญาติดต่อกันระยะเวลาหนึ่งนะครับป่าเนี่ยจะสะสมชีวมวลจำนวนมากอืมและถ้ามีการจัดการที่ไม่เพียงพอปีที่เกิดเอลนีโญจะมีปัญหาไฟป่ามากขึ้นค่ะครอับืมปีนี้เป็นปีที่ลักษณะนั้นครับเพราะเราติดเรามีลานินญาติดต่อกันมาสัก2 ปีโอ้แล้วก็ปีนี้เราจะเริ่มเอลนีโญแล้วค่ะอืครับมอากกา็ศเปก็็นจะปัแจหจ้ัยงทีม่ากชข่ึ้นวยพอแห้งคม่าะกขึ้นเนี่ยก็ส่งเสริมให้ชีวมวลในป่าที่มันเป็นป่าผัดใบเนี่ยมันเกิดการลุกไหม้ได้ง่ายค่ะอืครมับดังนั้นวิธีแก้ของภัยธรรมชาติก็ต้องไปเรื่องของการจัดการป่าซึ่งทางฝ่ายการจัดการป่าเนี่ยเขาก็จะมีเทคโนโลยีในการจัดการแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราพบว่างบประมาณที่ลงไปถึงพื้นที่ในการจัดการไฟป่าแบบต้นที่มามีจากสาเหตุจากธรรมชาติเนี่ยมีค่อนข้างจำกัดอืนะครับมค่ะอืมอแล๋้อวก็ก็แรงงานของเจ้าหน้าที่ค่ะก็มีจำกัดต้องอาศัยอาสาสมัครจากหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงเข้าไปช่วยทำงานค่ะอืมค่ะอันนีอ้ันก็นี้คืก็อมันเปก็็นป้องต้กันนตปัญอหาจากธรรมชาติในระดับหนึ่งค่ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยฝุ่นจากโซนนั้นเนี่ยมันมีปัญหาผสมมาจากการเกษตรค่ะครับเนื่องจากว่าหลังจากโควิดเนี่ยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยมันเริ่มฟื้นตัวอืมเศรษฐกิจไทยก็เริ่มฟื้นตัวอัตราความต้องการสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารนะครับฉะนั้นเนี่ยผสมกับสถานการณ์ของสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้สถานการณ์อาหารสัตว์ในโลกเนี่ยมันเริ่มขาดแคลนอืมเพราะว่าทางยูเครนเองเนี่ยก็ทั้งยูเครนและรัสเซียเนี่ยก็เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์รายใหญ่ของโลกเมื่อเขามีสงครามเนี่ยมันก็ทําให้ปริมาณอาหารสัตว์ในโลกเนี่ยมันลดลงสต็อกมันลดลงอืมพอสต็อกมันลดลงเนี่ยราคาอาหารสัตว์มันก็สูงขึ้นโซนภาคเหนือและประเทศเพื่อนบ้านของเราทั้งสองแห่งเนี่ยมันก็มีแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะใช้ในบริเวณนี้อืนะครับมค่ะความต้องการมันสูงขึ้นเขาก็เพิ่มพื้นที่การผลิต
เพราะราคามันจูงใจฮะครอับืดังนั้นมเนี่ยมันก็จะมีการเตรียมพื้นที่เพื่อทําการเกษตรซึ่งวิธคี่ะการเตรียมที่ต้นทุนต่ำที่สุดคือการเผาแล้วก็ช่วงนี้โดเป็ยนเฉช่วพงาทะี่ในเผาพื้นกันทหนีั่กเลยพื้นที่ลาดชันค่ะเพราะว่าข้าวโพดในแถบนี้เราไม่ปลูกในที่ลุ่มเพราะว่าในที่ลุ่มเนี่ยเราปลูกข้าวเป็นหลักใช่ไหมครับค่ะพอเป็นพื้นที่ลาดชันเนี่ยเราก็จะหันไปปลูกข้าวโพดกันอืมแล้วในพื้นที่ข้าวโพดเนี่ยพอเป็นพื้นที่ลาดชันเนี่ยไอ้เครื่องจักรทั้งหลายที่เราพัฒนาขึ้นมาหรือรวมถึงที่ต่างประเทศเขาพัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันดีไซน์มาใช้ในพื้นที่ลาดเป็นหลักค่ะมันไม่สามารถใช้บนพื้นที่ลาดชันได้อืมพอมันใช้ไม่ได้มันก็ไม่มีเครื่องจักรเข้าไปทุ่นแรงทางเลือกของเกษตรกรส่วนใหญ่ก็เลยยังอยู่กับการเผาเป็นหลักพอเมื่อไหร่ที่เผาแล้วมันก็จัดการได้ง่ายขึ้นเอาเครื่องจักรขนาดเล็กเข้าไปทํางานได้ง่ายขึ้นอืมถ้าก็เลยเราอยมาากเกจิะดปัญหแกา้แบปับญหนาี้ค่ะในเฉพาะโดยเฉพาะในฝั่งไทยในฝั่งไทยเนี่ยเราจะแก้ปัญหาง่ายขึ้นง่ายกว่าใช่ไหมคค่ระับเราอาจจะส่งเสริมการพัฒนาเครื่องจักรที่ใช้บนที่ที่ลาดชันได้ทําให้เขาทํางานง่ายขึ้นเขาอาจจะลดการเผาลงค่ะหรือเราอาจจะต้องส่งเสริมการธุรกิจอื่นให้เขาอืไม่ว่ามจะเป็นเกษตรหรือนอกเกษตรทําให้ชาวบ้านมีธุรกิจอื่นเขาก็จะลดเลิกการปลูกวัตถุดิบอาหารสัตว์อืมค่ะโอ้อันนี้ครักบ็คือเห็นภาพเลยสําหรับปัญหาในกรณีที่เกิดขึ้นอย่างเช่นในพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยหลักๆก็คือสาเหตุของต้นตอของฝุ่นเนี่ยก็มาทั้งจากเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็เรื่องของการทําการเกษตรด้วยนะคะทีนี้ถ้าพูดถึงในพื้นที่อย่างกทม.ที่บอกว่าต้นตอของปัญหาเนี่ยก็มาจากเรื่องของการที่มีโรงงานต่างๆปล่อยมลพิษด้วยนะคะแล้วก็รถยนต์เป็นเรื่องของมลพิษจากอุตสาหกรรมด้วยเนี่ยค่ะของกรุงเทพมหานครเนี่ยต้นตอเป็นแบบนี้แล้วการแก้ปัญหาต้องทำยังไงดีคะประสบการณ์ในต่างประเทศเนี่ยก็มีการปรับปรุงมาตรฐานการใช้น้ำมันและเครื่องยนต์ค่ะนะครับว่าไปปรับปรุงเครื่องจักรให้มันปลดปล่อยมลพิษลดลงไปใช้น้ำมันที่มันมีความสะอาดสูงขึ้นคุณภาพสูงขึ้นแต่ว่าทั้งสองทางเนี่ยมันมีต้นทุนที่สูงมากมันจะทำให้ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนเนี่ยสูงทางรัฐบาลก็น่าจะต้องคิดพิจารณาถ่วงน้ำหนักถึงสภาพเศรษฐกิจว่าเราจะพยายามปรับตัวไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเพิ่มขึ้นเนี่ยเราจะต้องส่งเสริมอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่สำหรับเครื่องจักรที่ผลิตมลพิษสูงเนี่ยมักจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลหรือน้ำมันเตาอืมค่อะันนี้เครื่องจักรดีเซลเนี่ยมันจะใช้ในภาคขนส่งเป็นหลักค่ะนะครับการขนส่งส่วนบุคคลเนี่ยมันไม่ค่อยได้ใช้อีเซลมันใช้เบนซินอืมแต่ว่าโครงสร้างภาษีของประเทศไทยเนี่ยมันทำให้ภาษีน้ำมันดีเซลมันถูกกว่าภาษีน้ำมันเบนซินใชอ่ืไหมมครับแล้วคก็่ะจูงใจให้คนทั่วไปเนี่ยหันมาใช้รถยนต์ดีเซลเพื่อการเดินทางค่ะมากกว่าจะใช้เฉพาะในเซกเตอร์ที่เป็นขนส่งอืทมางธุรกิจค่ะครับโครงสร้างภาษีที่บิดเบี้ยวเล็กน้อยตรงนี้เนี่ยมันทําให้ปริมาณการใช้น้ํามันดีเซลในครัวเรือนมันสูงขึ้นนะครับก็เพิ่มเขม่าขึ้นมาในอากาศค่ะอย่างที่สองก็คือว่าทางเลือกในการเดินทางสมัยใหม่เช่นรถไฟฟ้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังไม่ครอบคลุมแม้ว่าจะดีขึ้นแต่ยังไม่ครอบคลุมเพราะว่าโครงสร้างผังเมืองของประเทศไทยเนี่ยมันมีซอยตันจำนวนมากอืทมำให้การฟีดคนเข้าไปสู่ระบบรถไฟฟ้าเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับมคัน่ตะ้องมีคมนาคมสายรองที่คอยฟีดคนออกจากซอยไปอืยังมระบบรถไฟฟ้าออัืนนีม้ก็ต้องมีการพัฒนาโหอันที่สองเนี่ยอืมทางเลือกสำหรับครัวเรือนในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าค่ะก็ยังไม่ถือว่ามีทางเลือกมากนักนะครับตอนนี้ผู้ให้บริการที่จำหน่ายรถไฟรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีไม่มากนะครับแล้วก็ค่อนข้างขาดตลาดค่ะครัวเรือนจะเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้านี่ยังคิดหนักอยู่นะครับอย่างที่สอง
ไอ้รถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้ในภาคขนส่งทางธุรกิจยังมีตัวเลือกน้อยมากอืมแล้วก็ยังไม่มีขนาดใหญ่ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นรถเมล์ไฟฟ้าแล้วนะครับแต่ว่าจํานวนรถเมล์ไฟฟ้าในกรุงเทพเนี่ยเมื่อเทียบกับรถเก่าที่เรายังมีอยู่เนี่ยสัดส่วนยังต่างกันมากนะครับค่ะแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์และน้ํามันเหล่านี้เนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระยะยาวซึ่งรัฐบาลเนี่ยควรจะต้องแสดงนโยบายหรือวิสัยทัศน์ระยะยาวออกมาว่าเราตั้งใจจะทำเรื่องนี้จริงจังอืมค่ะมันถึงจะเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงและคนจะกล้าลงทุนค่ะถ้ารัฐบาลไม่ได้แสดงสัญญาณชัดเจนเนี่ยหลายคนยังกังวลว่าจะมีต้นทุนที่สูงมากในการเปลี่ยนค่ะอืมซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะก็เป็นเรื่องระดับที่รัฐบาลเนี่ยจะต้องมีทิศทางแล้วก็มีแนวทางมีนโยบายมีมาตรการที่ชัดเจนออกมาสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็คงต้องใช้เวลาใช้ความต่อเนื่องด้วยไม่ว่าจะเป็นปัญหาฝุ่นที่ครัเกบิดใขชึ้่นในครกัรบุงเทพอืมแล้วก็ปัญหาฝุ่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือที่เกิดจากภัยธรรมชาติแล้วก็การเกษตรด้วยนะคะทีนี้เนี่ยเห็นภาพชัดเจนเลยว่าต้นตอมายังไงแล้วก็แนวทางแก้ปัญหาเนี่ยควรจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะทีนี้ถ้าให้ประเมินการจัดการที่ผ่านมาเนี่ยค่ะถือว่ารัฐบาลหรือว่าหน่วยงานในท้องถิ่นอย่างกทม.ก็ดีหรือว่าทางจังหวัดก็ดีเนี่ยก็มีมาตรการออกมาช่วยแก้ปัญหาได้มากน้อยขนาดไหนในมุมมองของนักวิจัยนะคะครับประสบการณ์ในการทำวิจัยเรื่องนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยการมองปัญหาฝุ่นเป็นปัญหาภัยพิบัติอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้องอืมคน่ะะครับปัญหาฝุ่นของประเทศไทยมันเป็นปัญหาระยะยาวทีค่่ะเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะภัยพิบัติเนี่ยมันมาแล้วก็หายไปใช่ไหมอืครับมถ้าเราจัดการภัยพิบัติแบบเดิมๆที่ผ่านมาเนี่ยน้ําท่วมเราก็ชดเชยค่ะใช่ไหมครับหรือมีภัยแล้วเราก็ชดเชยมีพายุเราก็ชดเชยอืมอันนี้มันแก้ฝุ่นเนี่ยมันแก้แบบนี้ไม่ได้เพราะว่าฝุ่นเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสภาพการดํารงชีวิตของคนตลอดทั้งปีครับแล้วก็ต่อเนื่องหลายปีฉะนั้นเนี่ยถ้าจะแก้ปัญหาฝุ่นมันต้องมองใหม่อืมฝุ่นไม่ใช่ภัยพิบัติแต่เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจอ่าครับแล้วปัญหานี้การจะแก้ไขตัวรัฐเองเนี่ยก็ต้องปรับตัวว่าระบบการทำงานและก็ระบบนโยบายและงบประมาณเดิมที่มีอยู่นั้นอาจจะไม่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาอืก็มต้องลองมองทางเลือกใหม่ๆว่าเราจะมีทางออกใหม่ในการแก้ปัญหานี้อย่างไรแต่ว่าภาพที่ผ่านมาเนี่ยตัวพระราชบัญญัติการจัดการเพื่ออากาศสะอาดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นร่างของประชาชนร่างของฝ่ายค้านหรือร่างของรัฐบาลเองเนี่ยทั้งสามฉบับนี้ยังไม่ผ่านสภาอ่าครับก็ไม่ทราบด้วยเหตุใดถึงไม่นำเข้ามาพิจารณานะครับหรือว่ายังไม่ถูกใจผมก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าการที่รัฐบาลแสดงสัญญาณแบบนี้มันเป็นสายที่ไม่ดีเลยอืมทั้งที่เป็คนรับเรื่องใหญ่วร่ะาดับชาติเลยอืมใช่ครับค่กะ็จริงๆการผ่านร่างพระราชบัญญัติชุดนี้เข้าสภาเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าในร่างเนี่ยมันจะกําหนดให้มีคณะกรรมการที่เข้ามาพิจารณาการแก้ปัญหานะครับซึ่งระบบราชการเดิมเนี่ยเราเป็นระบบราชการรวมศูนย์ซึ่งเราสั่งออกไปจากส่วนกลางอืใช่มไหมครับแต่ว่าธรรมชาติของฝุ่นในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยอ่าแหล่งกำเนิดก็ต่างกันใช่ไหมครับค่ะคราวนี้ถ้าเราจะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาก็ต้องแก้ด้วยวิธีการที่ต่างกันฉะนั้นหน่วยงานต่างๆที่จะต้องเข้ามาร่วมในการจัดการงบประมาณเพื่อการแก้ไขเนี่ย
มันก็เยอะแยะไปหมดเลยอืมลำพังการแก้ปัญหาเดิมที่เรามองเป็นภัยพิบัติแล้วก็เอาเงินให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเข้าไปจัดการเนี่ยมันก็ด้วยเขาเรียกว่าศักยภาพของกรมหรือว่าขอบเขตการทำงานของกรมเนี่ยมันก็มีจำกัดฮะมันไม่สามารถก้าวล่วงไปยังกิจการของกรมอื่นๆได้ค่ะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยการมันแสดงเป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ครบวงจรอืมค่ะการมีคณะกรรมการระดับชาติอาจจะเป็นทางออกเป็นระยะสั้นเพื่อที่เราจะมีหน่วยงานเข้ามารวมกันเป็นกรรมการชุดเดียวกันแล้วก็แจกแจงงานของแต่ละคนว่าใครควรไปทำหน้าจุดไหนอืมตคอน่ะนี้เนี่ยพอมันให้ไปอยู่ที่กรมเดียวเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถสั่งการกรมอื่นอืมก็คือการทำงานก็ต้องบูรณาการกันแบใชบ่ครคบรับวงจรนะคะเพราะว่าที่ฟังดูเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของท้องถิ่นอย่างเดียวแล้วแต่ว่ามันจะต้องอาศัยกลไกแล้วก็การบูรณาการความต่อเนื่องแล้วก็เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะยาวด้วยนะคะก็พอจะเห็ใชน่ภคารพับเลยสำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็คงจะไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะคะสำหรับปัญหาฝุ่นเพราะว่าคนไทยนี่ก็ได้รับผลกระทบทางด้านสุขภาพกันแล้วในหลายจังหวัดที่เจอปัญหาฝุ่นนี้นะคะก็คงจะต้องจับตาดูรัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาหลังจากการเลือกตั้งด้วยนะคะว่าจะผลักดันเรื่องนี้เนี่ยกันได้อย่างเข้มข้นขนาดไหนวันนี้ขอบคุณมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่นะคะขอบพระคุณค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุยกันเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งนะคะปัญหาของฝุ่น PM 2.5ที่โอ้โหหลายๆคนก็มีปัญหาได้รับผลกระทบนะคะจากปัญหาฝุ่นนี่แล้วก็ทางคุณหมอก็บอกว่าเรื่องของฝุ่น PM เนี่ยมันมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะมีผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลที่เป็นโรคที่สืบเนื่องมาจากฝุ่นนี่หลายรายเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาที่คุณกำพลเล่าให้ฟังนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้โดยมองเป็นภัยธรรมชาติก็คือฝุ่นมาแล้วประกาศให้ work from home ให้รถหยุดวิ่งอันนี้ไม่ได้แล้วแต่ว่าคงจะต้องบูรณาการกันสำหรับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสำหรับการแก้ไขปัญหานะคะวันนี้ก็ได้ฟังมุมมองจากทางนักวิจัยของ TDRI นะคะที่ได้ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีข้อเสนอแนะออกมาจากการที่ประเมินการจัดการของรัฐในช่วงที่ผ่านมานะคะว่ามีข้อจำกัดหรือว่ามีช่องว่างอยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็การทำงานในอนาคตเนี่ยที่จะแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ได้เนี่ยควรจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นักวิจัยก็มาถอดบทเรียนแล้วก็ทบทวนบทบาทของรัฐกับสิ่งที่ขาดหายไปในการจัดการปัญหาฝุ่นนะคะกับคุณกำพลปั้นตะกั่วนักวิจัยด้านการศึกษาการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจและนโยบายเกษตรสมัยใหม่จาก TDRI ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ